มีบางช่วงเราทํางานเยอะมีเลือนออกมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆอยู่ดีๆปวดท้องมากๆค่ะึกหนูเดินแล้วหนูเจ็บอะไรเงี้ยหนูถ่ายไม่ออกหนูท้องผูกหนูมีอาการต่างๆหนูแบบคุณหมอคะยาตัวนี้ยังไม่เวิร์คค่ะคุณหมอมีเปลี่ยนยาได้ไหมคะอะไรเงี้ยตลอดเวลาเลยค่ะ สำหรับสุขภาพคันนะคะตอนนี้ก็คือสมบูรณ์แข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงเดือนที่5นะคะก็3เดือนแรกเนี่ยก็จะเป็นช่วงเฝ้าระวังระมัดระวังนิดนึงเพราะฉะนั้นในเรื่องของแบบการงานเนาะรายการไหนที่แบบพาไปวิ่งเยอะๆในช่วง3เดือนแรกเนี่ยแออาจจะแบบงดรับหน่อยแต่ตอนนี้ยพอได้แล้วนะคะคือจะบอกว่ากลับมารับงานที่แบบใส่ส้นสูงได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเราจะรู้สึกกังวลมากเพราะว่าถ้าสมมติแบบเหมือนไปรายการไหนแล้วแบบ วิตายละแล้วเราไปใส่รองเท้าผ้าใบาแล้วไปเจอกับมาตูมอย่างเงี้ยเราก็จะอุย้ยฉันต้องทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะคอยกระซิบกับพี่ทีมงานพี่ เบาๆนิดนึงนะคะอย่าเรียกหนูออกไปเต้นแรงๆเยอะนะคะอะไรเงี้ยหนูกาลังมีเบบี๋อยู่ค่ะแต่สําหรับตอนนี้เนี่ยก็แอลวัตเต้นได้แล้วค่ะก็สรัรเท้าส้นสูงจัดเต็มรับงานได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะจะบอกว่าปรึกษาทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่แบบว่าก่อนใส่ตัวอ่อนนี่คือตั้งเป้าไว้แล้วตั้งแต่แรกว่าคุณหมอหนูอยากได้ลูกปีกระต่ายนะเออหนูจะต้องใส่เมื่อไหร่ดีอยากให้ลูกเนี่ยคลอดประมาณสักเดือนเจ็ดเดือนแปดละกันอรไรอย่างเงี้ยคือคุณหมอเขาก็จะนับหอยให้เลยค่ะว่าควรจะ ออใส่ตัวอ่อนเมื่อไรควรจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยงงค่ะจนมาถึง process ของเนี้ยก็ถามตลอดเวลาปรึกษาทุกๆอย่างมีบางช่วงเราทำงานเยอะมีเลือดออกมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆถามคุณหมอด้วยแล้วก็รวมไปถึงตอนที่แอบไปเที่ยวต่างประเทศเงี้ยค่ะก็อยู่ดีๆปวดท้องมากๆค่ะ แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็คือโทรศัพท์ถามคุณหมอเลยว่าแบบเออคุณหมอหนูหนูต้องไปหาหมอที่นู่นไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะหนูรู้สึกหนูเดินแล้วหนูเจ็บอะไรอย่างเงี้ยคือแทบจะแบบคุณหมอแทบจะแตนดแบบย4ิบสี่ชั่วโมงบางทีหนูแบบโทรหาตอนเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่พยาบาลเขาบอกว่าแบบสามารถโทรได้ยอะไรเงี้ยหนูก็โทรเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรากังวลมากในเรื่องลูกแต่ว่าคือตอนนี้ก็ถือว่าแบบปลอดภัยแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆที่ ที่แบบหนูรบกวนอะ่ะหนูรบกวนเยอะจริง<ม>หนูถ่ายไม่ออกหนูท้องผูกหนูมีอาการต่างๆหนูแบบคุณหมอคะยาตัวนี้ยังไม่เวิร์คค่ะคุณหมอมีเปลี่ยนยาได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยค่ะโอ้เพศอะไรก็ได้เลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วก็แบบเหมือนเราตั้งเป้าอยู่แล้วว่าแบบเพศไหนมาก่อนก็ได้เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็อยากมีทั้งสองเพศนั่นแหละเไยอย่างเงี้ยก็ยังมีเวลาแบบอาจจะมีท้องสองหรือว่าอาจจะท้องสามนะคะคือแบบ ตอนแรกอยากมีลูกแบบสัก3าคนแต่พอเห็นค่าเิอมปัจจุบันนี้เลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือเราจะลดเหลือสองคนพออยากมีนะกิจกรรมเบบี้ชาเวอร์ก็อาจจะมีขำๆนะแอลว่าก็อาจจะเป็นกลิ่นอายมาแต่อาจจะเป็นแบบทานข้าวเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้แบบจัดงานใหญ่โตเออแต่แอลก็รู้สึกว่าทุกวันนี้แอลยังไม่ได้เฉลยเพศ จริงๆแอรรู้แหละสำหรับในเรื่องของการเตรียมตัวการเป็นคุณแม่นะคะจริงๆแอก็อ่านหนังสือค่ะหลักๆแลวก็อ่านหนังสือแล้วก็หาข้อมูลเนาะที่ดูน่าเชื่อถือในในอินเทอร์เน็ตต่างๆค่ะรวมไปถึงก็มีการเรียนเพิ่มเติมในเรื่องของพัฒนาการลูกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นในเรื่องของวิธีการเลี้ยงเทคนิคต่างๆเนี่ยก็จะถามพี่ๆในวงการบันเทิงอย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่าคุณแม่เนี่ยที่กําลังตั้งครรภ์จะมีแบบฮอร์โมนที่สวิงบางทีเราก็จะมีรู้ตัวว่าเราขี้น้อยใจบางทีเราก็จะแบบเครียดง่าย โมโหง่ายต่างๆได้ๆโอ้โ oh, หจะบอกว่าก็คุณสามีน่าจะรับแบบว่ารับหน้าที่หนักสุดะคะ่ะเพราะว่าก็ถือว่าเหมือนเราเหวี่ยงใครไม่ได้เราโมโหใครไม่ได้เราน้อยใจใครไม่ได้เราก็จะลงที่สามีอันนี้คือต้องบอกว่าแบบเหมือนนิดๆหน่อยคือพอเราแบบเริ่มมีสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไปฮอร์โมนเราเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็จะอาจจะรู้สึกว่าต้องการการเอาใจที่มากขึ้น ปวดขาจังเลยนี่หิวจังเลยคือหลับอยู่อะ่ะคือบางทีแบบตีหนึ่งตีสองกําลังจะหลับแล้วทอ้องร้องหิวตลอดเวลาอะไรเงี้ย shap. สามีหลับแล้วเงี้ยเราก็ต้องปลุกเขาขึ้นมาบอกอืมหาอะไรให้กินหน่อยสิคือตัวเองก็ไม่เดินไปนะแต่ก็จะต้องปลุกสามีแล้วแบบเออหานู่นหานี่ไปหากล้วยฉันกินลูกนึงไปเอานมให้กินหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยคือหนึ่งแหละด้วยด้วย,วยแบบไอ้ว่าทางกายภาพเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าร่างกายมันเปลี่ยนไปแล้วก็ด้วยแบบสภาพจิตใจเนียเรารู้สึกว่าเราต้องหาแบบ อยากต้องการการดูแลเอาใจใส่จากเขาอ่ะเออในเรื่องของแบบการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเราก็อยากให้เขามาช่วยแบบนวดเท้าให้หน่อยสิหนูไม่ไหวเลยวันนี้หนูเจ็บเท้าเลรอย่างเงี้ยรวมไปถึงแบบบางช่วงที่อารมณ์เหวี่ยงมากๆขี้น้อยใจมากๆนั่งร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณสามีก็จะงงว่าแบบ ้องให้ทำไมยังไม่ได้ว่าเลยเลยอะไรยยอย่างเงี้ยแอะก็แบบไม่ได้ว่าแต่มันทำร้ายจิตใจแอะอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแบบนี้มากกว่าซึ่งเขาก็แรกๆเนี่ยก็จะไม่เข้าใจแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็คือแบบเขาก็เริ่มไปศึกษาข้อมูลใน,ในโซเชียลอะค่ะแล้วก็ปรากฏว่ามันเป็นแบบนี้กันเยอะแม่ๆหลายๆคนเป็นเขาเลยโอเคถ้าอย่างงั้นก็เตรียมรับมือได้ดียิ่งขึ้น